วันนี้เราคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิตผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยกันครับ คุณกิตพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกรอบความเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ก็น่าจะยังอยู่ในช่วงกรอบแคบๆอยู่ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะยืนเหนือ 1,600 จุดได้ครับคุณกิตพลใช่ครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยในหุ้นไทยเองต้องบอกว่าเราเห็นแรงเก็งกำไรส่วนใหญ่ในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ช่วงหลังเนี่ยรองประธานาธิบดีจีนต้องถือว่าเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นความกังวลว่าในคืนนี้จะมีการประชุมของกลุ่มโอเปกและพันธมิตรนะครับซึ่งหลายคนเองก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วโอเปกเนี่ยจะมีแนวทางในการบริหารกำลังการผลิตยังไงนะครับจะปรับเพิ่มมากแค่ไหนแล้วก็จะมีเซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยเป็นยังไงตามมานะครับตัวนี้เป็นจุดหนึ่งครับที่ทำให้ในกลุ่มนักทุนเองก็ยังกังวลแล้วก็ยังรอที่จะรอดูท่าทีมากกว่าที่จะเริ่มไล่หุ้นใหญ่ในช่วงเวลาตัวนี้ครับประกอบกับหุ้นไทยเองเดินทางมาถึงใกล้ๆแนวต้านสำคัญก็คือจะเป็นเส้นแนวต้านนะครับแถวบริเวณแถว 1,600-1,606 จุดก็เลยทำให้ส่วนบริเวณนี้ครับในภาพของเซนติเมนต์การเก็งกำไรเป็นบวกแต่นักลงทุนเองก็มักจะเป็นจุดที่เรียกว่าอาจจะขอประเมินดูท่าทีครับว่าตกลงแล้วผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านเดี๋ยวค่อยตามถ้าไม่ผ่านตัวนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีครับแล้วมันมีผลต่อหุ้นพลังงานของเรายังไงบ้างครับเพราะว่าดูราคาน้ำมันในระบบซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์เช้านี้ก็บวกได้ค่อนข้างแรงเนี่ยค่ะคุณกิตพลครับเรามองว่าภาพตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่โอเปกจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีกำลังการผลิตในส่วนอิหร่านเข้ามาแต่จุดที่น่าสนใจก็คือถ้าโอเปกเองเมสเซจหรือส่งเมสเซจในทำนองที่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยประมาณการผลิตเล็กส่วนนี้มันมีลักษณะการตึงตัวตรงนี้จะเป็นภาพที่ทำให้นักลงทุนมองช็อตต่อไปว่าถึงแม้ว่าจะมีการผลิตเพิ่มแต่ว่าเรื่องของตัวราคาน้ำมันเองก็อาจจะไม่ได้น่ากังวลประกอบกับตัวเศรษฐกิจในช่วงนี้เราเห็นการฟื้นตัวในประเทศต่างๆด้วยนะครับดังนั้นลักษณะแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการผลิตเพิ่มเราให้น้ำหนักกับการที่เฟดอาจจะให้โอเปกจะส่งสัญญาณบวกเกี่ยวกับเรื่องของตัวซัพพลายแล้วก็ซึ่งอาจจะผลักดันราคาน้ำมันเนี่ยไปทดสอบแถวบริเวณ75เหรียญครับสำหรับเบรนท์เหรอคะสำหรับเบรนท์ครับค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเราก็น่าจะได้รับผลบวกตามไปด้วยใช่ครับน่าจะได้อานิสงส์ในเชิงบวกครับแต่ว่าช่วงหลังเราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นพลังงานเองเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหุ้นน้ำมันนะครับบางวันน้ำมันบวก 3% หุ้นพลังงานบวกนิดเดียวนะครับก็มาดูภาพกันแล้วตรงนี้เนี่ยตัวที่น่าสนใจอาจจะเป็นตัวที่ยังคงขึ้นน้อยหรือว่ายังไร้กาดในเชิง valuation ซึ่งในตัวที่เราชอบตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของปตท.นะครับตัวของท่านั้นปตท.เนี่ยเป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าลูกปีนี้ดีกลับมาที่ตัวแม่ไม่ค่อยไปเลยเพราะฉะนั้นในภาพนี้ครับนี่ก็ถือว่าแม่และกาดในเชิงวาเลชั่นมากขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าแล้วหลังๆปตท.เองก็จะเริ่มมีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาโออาร์เข้ามาลิสต์หรือว่าตอนนี้ก็ไปจับมือกับฟ็อกคอนในการที่จะทำรถ EV ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าก็จะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้คนลดความกังวลว่าในวันหน้าเนี่ยมันมีธุรกิจในสายที่เป็นพวกรถไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่มันช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการชะลอตัวหรือลดลงของขนาดธุรกิจของธุรกิจเดิมซึ่งเกี่ยวกับน้ำมันได้นะครับดังนั้นภาพธุรกิจลักษณะแบบนี้ครับถ้ามีการสะสมเข้ามาเรื่อยๆน่าจะเป็นปัจจัยบวกกับทางหุ้นปตท.ครับก็มองปตท.เองจากโซน38บาทที่ฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ๆ40ตรงนี้ครับน่าจะมีโอกาสลุ้นใกล้ๆ48บาทในรอบนี้ครับขึ้นมาได้อีกเยอะทีเดียวนะคะทีนี้เมื่อวานนี้มีเรื่องของแรงซื้อกลับมาของนักลงทุนต่างชาติพันกว่าล้านอันนี้พอจะมีสัญญาณอะไรให้ดีใจได้ไหมคะว่าเดี๋ยวจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือว่าเป็นแค่ระยะสั้นๆนะคะคุณกิตพลคะครับเมื่อวานถ้ามาดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราแต่ว่าเป็นในตลาดเอเชียเกือบทั้งหมดนะครับก็จะเห็นหลังจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการขายสุทธิเนี่ยวัน2วันที่ผ่านมาเริ่มเห็นนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในหลายตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียกับซึ่งบ้านเราเองก็เป็นภาคตลาดหนึ่งที่เป็นแบบนั้นนะครับก็ถ้ามองแล้วในภาคใหญ่ๆยังไม่ได้เห็นประเด็นอะไรเป็นชัดเจนเป็นพิเศษนะครับนอกจากเรื่องของตัวการฟื้นตัวเศรษฐกิจแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในภาพตรงนี้จริงๆแล้วจุดที่เราอยากให้ทุนยังระมัดระวังอยู่ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทุนไหลออกนะครับเพราะว่าถ้ามองแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่า OECD มีการมาปรับตัวเลขคาดการเศรษฐกิจทั้งโลกขึ้นแต่เราจะเห็นว่ามันมีบางกลุ่มประเทศที่ถูกปรับลงซึ่งส่วนใหญ่หลายประเทศอยู่ในเอเชียแล้วก็ตลาดเกิดใหม่พวกนี้จะมีปัญหาเรื่องของการคุมการระบาดโควิดนะครับแล้วก็มีอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำกว่าซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันจะทำให้เกิดการเขย่งว่าในกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคที่เศรษฐกิจดีนะครับ
อาจจะได้รับการจัดสรรน้ำหนักเงินลงเพิ่มขึ้นแต่กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการคุมโควิดฉีดวัคซีนได้ช้าอาจจะถูกลดน้ำหนักการลงทุนลงเพราะฉะนั้นภาพนะครับถึงแม้จะเห็นแต่ถ้ากลับมาซื้อสุทธินะครับแต่ว่าก็ยังระมัดระวังเงินทุนไหลออกในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าครับหมายความว่าตั้งแต่พฤษภาซึ่งเซลล์อินเมย์ต่างชาติขายต่อเนื่องมาเลยเมื่อวานอาจจะเห็นสั้นๆกลับมาแต่แนวโน้มฟันโฟอาจจะเราอาจจะเห็นไหลออกได้ในช่วงต่อจากนี้ถูกไหมครับคุณกิตพลใช่ครับอันนี้เป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันเซตอินเด็กซ์ต่อไปเหมือนกันไม่น่าจะไปในเรื่องไกลถูกครับก็ถูกต้องครับเราก็เลยมองว่าเซตอินเด็กซ์เองก็ยังน่าจะอยู่ในโซน 1,580 ถึงประมาณสัก1,600 ต้นๆเนี่ยครับค่ะนอกเหนือจากอย่างปตท.ที่เมื่อสักครู่นี้แนะนำว่าเป็นหุ้นเด่นที่น่าสนใจในกลุ่มพลังงานแล้วในกลุ่มอื่นล่ะคะมีแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณพลคะครับในตัวเที่ยวน่าสนใจต้องบอกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นการเก็งกำไรในหุ้นใหญ่ตัวเลยนะครับซึ่งในกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสที่จะกลับมาน่าสนใจก็คือหุ้นในกลุ่มพวกเหล็กนะครับกลุ่มเหล็กเนี่ยปีนี้ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเพราะราคาเหล็กที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราเริ่มเห็นแล้วว่าในจีนเองเนี่ยที่มีการคุมเรื่องราคาเหล็กแล้วทำให้ราคาเหล็กลดลงแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีนโยบายที่ออกมาควบคุมการส่งออกเหล็กเพิ่มเติมแล้วนะครับอาจจะมีการเก็บภาษีส่งออกสินค้าที่เป็นเหล็กด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ครับน่าจะผลักดันให้ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นนะครับในรอบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยความดีจะไปอยู่ในฝั่งของท่านั้นคนที่ทำพวกโรงเหล็กอย่างเช่นตัวหุ้นทาท่าสตีลครับที่ทำตัวทางด้านเหล็กเส้นแล้วก็ตัว GJS ที่ทำเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เป็นม้วนหรือเรียกว่าฮอตโรลคอยล์นะครับก็ตรงนี้ครับในกลุ่มเหล็กเรามองว่ามีโอกาสที่จะเห็นแรงเก็งกำไรได้ดีในรอบนี้ครับนอกจากนั้นแล้วถ้าใครที่มองว่าเอ๊ะไม่ถนัดเลยกับการเก็งกำไรแบบนี้ขอหุ้นปลอดภัยสบายๆใจซื้อแล้วไม่ต้องไปตามตลาดได้ไหมก็ช่วงนี้มีหลายตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นราชบุรีที่ลงมาอยู่ในโซนข้างล่างนะครับอีสต์วอเตอร์วาร์แอปที่ทำพวกสาธารณภคในนิคมอุตสาหกรรมก็เป็นหุ้นที่สามารถเข้าลงทุนได้ครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะใช่ครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็มีปตท.นะเป็นหลักเลยเมื่อสักครู่นี้รอบนี้มีโอกาสจะเห็น48 บาทราคาล่าสุดเมื่อกี้ประมาณสัก40 บาทใช่ก็ยังไปได้ค่อนข้างเยอะนะคะเก็งกำไรรายตัวมีกลุ่มเหล็กนะคะแล้วก็มีหุ้นปลอดภัยเมื่อสักครู่ก็แนะนำราดนะคะ East Water แล้วก็ War Up เหล็กก็มี Tata Steel แล้วก็ GJS ค่ะใช่ครับค่ะมาดูผลประกอบการของบจ.ที่ประกาศออกมาไตรมาสแรกถือว่ายังสามารถทำกำไรได้ดีนะครับในภาวะที่ตลาดโลกมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างจะมากขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ